อันนี้ก็สิเป็นการหนึ่งเขานะครับสำหรับมือใหม่ที่ผมเคยเฮ็ดก็คือก่อนอื่นนี่ก็คือเอาเขาไปแช่น้ำก่อนนะครับบ่ซั่นมันสิมันสิอีหยังนะมันสิแข็งบ่มันสิบ่สุกแม่นบ่เอาเขาไปเออเอาเขาไปแช่น้ำก่อนครับอันนี้ผมแช่ตั้งแต่เช้าล่ะ 8:00 นปุ้นออนน่ะที่ออนแล้วล่ะครับเขามาไว้นะครับบ่แม่นเอาไป1เลยมันบ่ได้เด้อครับมันบ่สิมันสิบ่สุกนี่ล่ะครับประมาณนี้ต่อจากนั้นจะเอาหม้อ1ใส่น้ำหม้อ1ใส่น้ำใส่น้ำมากแล้วจะเอาน้ำใส่หวดแน่จังหน่อยมันสิติดหวดสำหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่ที่ยังเฮ็ดบ่เป็นก็แค่คลิปนี้ไว้เด้อครับสิได้อันนี้แค่คลิปไว้สิได้ไปเบิ่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่บ่เคยหนึ่งบ่เคยหยังครับหลังจากเอาน้ำใส่แล้วเอาเข่าใส่ลงไปเลยหวดกระสีห่างๆเนี่ยแหละครับมันใส่งานหนักหรอกมันบ่ไหวหรอกคันมันห่างหลายก็หาอย่างห้องก้นนั่นนะครับเขาไม่สิลุลงใส่หม้อเขาใส่ไปเลยสำหรับผู้ใดที่บ่เคยเฮ็ดกับนี่ละเอาคลิปผมไปเฮ็ดเป็นตัวอย่างก็ได้ครับสำหรับคนที่1เป็นรอกับเบิ่งเป็นความสนุกสนานไปแต่สำหรับคนที่บ่เคย1กับนี่ละครับลองเอาไปเฮ็ดเบิ่งเป็นแนวทางในการหนึ่งเขานะครับตะกี้เนี่ยผมก็ไม่เคยหนึ่งด้วยกันหรอกครับหลังจากแล้วก็เอาฝาหม้อปิดไป